ผมชื่อกรเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมได้ประสบอุบัติเหตุรถสิบล้อชนจนตอนนี้ทำให้ผมเป็นพาราไลซ์หรือเรียกง่ายๆก็คืออัมพาตตลอดชีวิตหลังจากที่ผมได้ฟังหมอพูดถึงอาการของผมคำนั้นก้องอยู่ในโสดที่กำลังเคลิ้มหลับด้วยฤทธิ์ยากล่อมประสาทในรอยต่อระหว่างความจริงกับความฝันเหงื่อผมแตกเต็มที่นอนผมอยู่ที่นี่เกือบ6เดือนแล้วภรรยาของผมจากตอนแรกๆเธอมาเยี่ยมผมแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่มาเลยในความคิดของผมทุกๆวันคือผมอยากตายผมพูดไม่ได้ผมขยับร่างกายไม่ได้เลยได้แต่หันหัวไปมามันรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตของผมผมอยู่กับนางพยาบาลคนหนึ่งเธอชื่อว่าพิมผมรู้สึกว่าพิมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมไปแล้วเธอคอยมาปลอบและให้กำลังใจผมเธอได้แนะนำต้นไม้และนำมาปลูกไว้ที่ห้องผมและเล่าเรื่องต้นไม้นี้ให้ฟังมันคือต้นชะเนียงหลายวันผ่านไปผมค่อยๆดีขึ้นสบายดีแล้วแต่คุณสิท่าทางไม่สบายคุณกุ้มเรื่องอะไรร้อยผมฟังได้นะคุณสามารถระบายอารมณ์ในใจของคุณกับผมได้นะผมเก็บความลับได้ผมไม่มีทางบอกใครได้แน่นอนเพราะผมพูดไม่ได้เขาตามมาจนเจอลูกใครคุณหมายถึงสามีกับคุณใช่ไหมสามีเก่าฉันน่ะเขาเอาลูกไปซ่อนทั้งนี้เขาเงินมาได้1ก้อนฉันไม่นึกว่าเขาจะตามเจอฉันอีกเขาบอกฉันว่าเขาขอ10,000 บาทแล้วฉันก็ให้เขาไปแล้วเมื่อคืนมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ฉันมีสะสมมาหลายปีเพื่อให้ลูกได้เรียนสำหรับแม่ทุกคนลูกยังสำคัญที่สุดฉันคงต้องย้ายบ้านอีกแล้วพรุ่งนี้จะตามมาเจอหรือไม่ฉันคงจะต้องเปลี่ยนงานบางทีฉันคงต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะ
กระถางที่วางอยู่ริมหน้าต่างเป็นดินปั้นสีปูนแดงหยาบไร้รวดลายต้นไม้สูงกว่า1คืบนั้นเรียกว่าต้นชะเนียงใบและต้นของมันดูธรรมดาเหมือนชีวิตของผมและพิมพ์วันนี้ผมรู้สึกรอพิมพ์ตลอดเวลาเธออยู่ไหนเมื่อไหร่เธอจะมาหาผมผมรู้สึกว่าพิมพ์กลายเป็นเพื่อนของผมไปแล้วส่วนตัวมานะคะคุณเหนื่อยแต่ไม่สบายเหรอคะไม่ได้บอกความจริงคุณทั้งหมดความจริงฉันคุณไปพบเข้ามาฉันไปพบเข้ามาไม่ใช่เข้ามาหาฉันตั้งหากเรื่องเดิมคุณก็รู้ฉันไม่ยอมเขาบอกให้เห็นแก่ลูกผมไม่มีพ่อแล้วเพื่อนมันล้อเขาบอกจะกลับตัวเป็นคนใหม่แต่ฉันไม่เชื่อเขาบอกฉันว่ายังไงฉันก็หนีเขาไม่พ้นหรอกคำพูดของเขามันทำให้ฉันคิดก็ถูกของเขาชีวิตฉันไม่เคยหนีผู้ชายคนใดพ้นสักทีฉันบอกเขาว่าถ้าเขามาหาฉันอีกฉันจะฆ่าเขาเขาหัวเราะจากนั้นเขาก็ใช้กำลังเขาทำอะไรคุณเขาข่มขืนฉันต่อหน้าลูกฉันว่าถ้าฉันไม่ยอมคืนดีเขาจะทำให้ฉันนึกถึงพ่อของฉันลูกสาวฉันโตขึ้นทุกวันฉันไม่ต้องการให้แกตนมาแบบฉันตัวไปทำงานก่อนนะคะผมไม่รู้ว่าเธอจะทำยังไงผมอยากช่วยเธอ
สวัสดีค่ะดิฉันนางพยาบาลหญิงจะมาดูแลคุณในช่วงระยะเวลานี้แล้วพิมพ์ล่ะครับพิมพ์ลาป่วยแล้วครับหรือถ้าคุณจะถามถึงคุณพิมพ์คุณพิมพ์ลาออกไปแล้วล่ะค่ะต่อจากนี้ดิฉันจะดูแลคุณเองผมไม่รู้ว่าพิมพ์หายไปไหนแต่ผมขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำให้ผมทั้งเรื่องการให้กำลังใจผมและเล่าเรื่องต้นชะเนียงให้ฟังคอยเป็นกระถางใบเล็กๆให้ผมได้เติบโตอีกครั้งความคิดของผมตอนนี้ทำให้ผมคิดว่าคนที่ผมรักคนที่ผมผูกพันต่างกับทิ้งผมไปหมดชีวิตนี้ของผมคงมีแต่ผมกับต้นชะเนียงที่จะคอยให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆและความคิดตั้งแต่แรกของผมกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากตายอีกแล้ว